TDT Top 10 by Travel Channel Thailand สวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันนะคะกับฝ้ายกับตนค่ะสวัสดีครับทุกคนครับรายการ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand กับ10สถานที่กินดื่มเที่ยวยอดนิยมสุดชิคแสนเก๋ที่เราจะมาอัปเดตคุณทุกๆสัปดาห์นะคะวันนี้พกพาเอาร้านอาหารไทยมากับเราในวันนี้นะคะกับธีมที่ว่า Top 10 รวมร้านอร่อยทั่วไทย by Nestle Pure Life สนับสนุนโดยน้ำดื่ม Nestle Pure Life น้ำดื่มแบรนด์ระดับโลกมั่นใจได้เพราะผ่านการควบคุมคุณภาพถึง12ขั้นตอนครับไม่รอช้ากันดีกว่าเพราะหลายๆคนรออยู่ว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะมีร้านอะไรมาให้เลือกยังไงกันบ้างพี่ตนนำก่อนเลยร้านแรกผมขอเริ่มต้นด้วยร้านแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับร้านนี้นี่ครับแค่ฟังแค่ชื่อร้านเนี่ยรับรองว่าคุณจะต้องหลงเสน่ห์ปลายจวักอย่างแน่นอนเพราะร้านนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักนั่นก็คือร้านเสน่ห์ปลายจวักนั่นเองครับมากมายด้วยอาหารไทยหลากหลายที่ร้านเสน่ห์ปลายจวักย่านสะพานพระราม5ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นและอาหารที่มีรสเด็ดไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารซีฟู้ดรวมถึงอาหารนานาชาติก็รสชาติเด่นไม่แพ้ที่ไหนครับของหวานปิดท้ายที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงที่ทั้งหอมทั้งหวานใครที่อยากจะลิ้มชิมรสชาติก็แวะไปได้ครับเจ้าของร้านและพนักงานยินดีต้อนรับด้วยความอบอุ่นใจครับสำหรับร้านแรกนะครับเสน่ห์ปลายจวักเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนนครอินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับก็น่าไปนะคะใช่ครับว่างๆก็แวะไปแถวนั้นก็แล้วกันส่วนพวกเราคนทำงานออฟฟิศนักเรียนนักศึกษาคนที่ต้องทำงานหนักหน่วงคือไม่ว่ากลางวันเนี่ยก็มักจะต้องทานแบบศูนย์อาหารผมมันน่าเบื่อมากเลยร้านอาหารแบบใกล้ๆออฟฟิศเข้ากล่องส่งขึ้นมาเองมันเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีไหมคะกับร้านนี้เลยค่ะตอบรรจงเขาบอกก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากภายในร้านตกแต่งด้วยนาฬิกาโบราณติดเรียงรายรอบทั้ง4ด้านดึงดูดให้หลายๆคนต้องรีบคว้ากล้องขึ้นมากดชัตเตอร์โดยพลันเลยค่ะแต่ว่าแค่จะถ่ายรูปเฉยๆทำไมลองเข้าไปสั่งก๋วยเตี๋ยวที่นี่ทานดูสิคะอาจจะติดใจจนลืมมีอาหารทานเล่นข้าวก๋วยเตี๋ยวไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนทั่วไปร้านนี้เขาตกแต่งร้านด้วยนาฬิกาโบราณหลากหลายรูปแบบหลายๆคนเรียกร้านนี้ว่าร้านนาฬิกาค่ะบรรยากาศคลาสสิกคลาสสิกเก่าๆแบบนี้นะคะก็ต้องไปแถวๆนี้แหละค่ะวัดพระแก้วร้านนี้เขาอยู่ตรงข้ามกับวัดพระแก้วเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับสำหรับเส้นนั้นนะครับตอนกลางวันเนี่ยคนอาจจะเยอะผมว่ามีอีกหนึ่งร้านใกล้ๆนะครับที่คุณจะได้สัมผัสนะครับกับร้านคาเฟ่79นั่นเองครับร้านคาเฟ่79จะเน้นเมนูประเภทกาแฟสดและเครื่องดื่มเจ้าของร้านเป็นคนคิดสูตรและทำเมนูเองทุกเมนูเลยครับรวมไปถึงช็อกโกแลตช็อตคาราเมลซอสแป้งวอฟเฟิลหรือแม้แต่ข้าวแกงกะหรี่เรียกได้ว่าใส่ใจกันทุกรายละเอียดบรรยากาศภายในร้านเมื่อเข้าไปนะครับเราจะรู้สึกสบายๆเป็นกันเองสามารถเป็นที่นั่งอ่านหนังสือพักผ่อนหรือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถนัดเพื่อนๆมานั่งชิลก็ดูจะโออยู่ไม่น้อยเลยล่ะครับสำหรับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพระจันทร์ครับและที่สำคัญบรรยากาศดีมากครับพี่ฟ้าอยู่ติดริมแม่น้ำเลยล่ะครับ อาหารไทยๆแบบนี้เนี่ยผมว่าผมรู้สึกอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอยากจะทานอาหารอีสานแซ่บๆเนี่ยพอจะมีมาแนะนำบ้างไหมครับพี่โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอาหารแซ่บๆเรียกได้ว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะว่าจะเป็นน้ำพริกเอ่ยส้มตำเอ่ยนะครับและถ้าเกิดว่าไปแถวๆชลบุรีไปพัทยานะคะร้านนี้เนี่ยพูดเลยไปทุกครั้งต้องโดนทุกครั้งส้มตำป้าหมุนค่ะร้านดังแห่งตำบลนาจอมเทียนที่คับคั่งไปด้วยความอร่อยในทุกๆเมนูซึ่งการันตีได้จากจำนวนลูกค้าที่แน่นขนาดอยู่ทุกวันภายในร้านเน้นความเรียบง่ายบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองมีที่จอดรถกว้างขวางและเมนูเด่นที่ห้ามพลาดของร้านเลยคือส้มตำไก่ทอดใบเตยที่กรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นใบเตยอ่อนๆต้มแซ่บกระดูกอ่อนที่รสชาติจัดจ้านกลมๆโดดเด่นที่เนื้อหมูที่แทบจะละลายในปากเลยล่ะค่ะสำหรับส้มตำป้ามนนะคะเอาง่ายๆคนที่ไปพัทยาบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ดีว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งจะไปเป็นครั้งแรกอยากจะไปโดยที่ไม่หลงทางได้ข้อมูลครบถ้วนเปิดวันไหนปิดวันไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงสแกน QR code ค่ะใช่แล้วล่ะครับผมว่าเราแนะนำมาได้สักพักแล้วนะครับแต่ร้านเนี่ยน่าจะโดนใจสำหรับใครที่ชอบทานอาหารอร่อยๆแล้วก็สามารถเดินทางไปได้ไม่ไกลมากนะครับตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้ามีร้านอร่อยๆอีกเพียบมาแนะนำเลยครับสว
PTT Top 10 by Travel Channel Thailand PTT Top 10 by Travel Channel Thailand กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพวกเราสองคนนะคะต้นแต้กับฝ้ายค่ะกับรายการ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand กับ10สถานที่กินดื่มเที่ยวยอดนิยมสุดชิคแสนเก๋ที่เราเอามาอัปเดตคุณในทุกๆสัปดาห์ก็อย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละสัปดาห์ก็จะแตกต่างกันไปมีธีมที่แบบทำให้คนดูของเราเนี่ยรับรองว่าชีวิตแฮปปี้มีความสุขแน่ๆมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้ได้อัปเดตกันไปแล้วตอนนี้ผมว่าในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตกับครอบครัวเป็น Family Day นะครับผมว่าเราเดินทางไปไหว้พระกันและสำหรับการเดินทางเนี่ยไปฉะเชิงเทราดีกว่าที่นี่นอกจากจะอาหารอร่อยแล้วนะครับไปไหว้พระก็สามารถเดินทางไปได้ครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบทานก๋วยจั๊บผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับร้านนี้ครับก๋วยจั๊บตักหมอนั่นเองครับร้านดังประจำจังหวัดฉะเชิงเทราที่เปิดมานานกว่า28ปีครับโดดเด่นด้วยก๋วยจั๊บที่ใส่หมูกรอบชิ้นโตที่กรอบกำลังดีสดใหม่วันต่อวันน้ำซุปสูตรเฉพาะของทางร้านทั้งหอมทั้งกลมกล่อมนอกจากก๋วยจั๊บทางร้านก็ยังมีกระเพาะปลาข้าวหมูกรอบให้ลูกค้าได้เลือกอร่อยตามใจชอบด้วยล่ะครับสำหรับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรานั่นเองครับแต่ว่าใครนะครับถ้าเดินทางไปไม่ถูกแล้วก็ง่ายๆผมว่าสแกน QR code เนี่ยพระเอกสุดๆแล้วแหละครับคือชีวิตจะสบายเลยทีเดียวใช่คือไม่ต้องไปตามหาอะไรมากมายนะครับสแกน QR code จบตอนนี้เนี่ยก็หยิบสมาร์ทโฟนคุณที่มาเตรียมพร้อมไว้ให้ดีค่ะเพราะว่าเรายังเหลือหลายร้านมากๆเลยนะคะและร้านต่อไปสำหรับครอบครัวไหนที่ไปใช้เวลาช่วงวันหยุดแบบนี้ที่ทะเลแถบบางแสนพัทยาไปชลบุรีนะคะขอแนะนำอีกหนึ่งร้านก็แล้วกันร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดดวงไม่แพ้ก็เลยทีเดียวค่ะกับครัวกาแฟก้อยเขารอเราอยู่แล้วตามไปดูเลยEDT Top 10 by Travel Channel Thailand กับ10สถานที่กินดื่มเที่ยวยอดนิยมสุดชิคแสนเก๋อัปเดตให้คุณทุกสัปดาห์ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามาในธีมของ Top 10รวมร้านอร่อยทั่วไทย by Nestle Pure Life นั่นเองค่ะซึ่งน้ำดื่ม Nestle Pure Life นี่นะคะเป็นน้ำดื่มแบรนด์คุณภาพที่มั่นใจได้ค่ะเพราะว่าเขาผ่านการควบคุมคุณภาพถึง12ขั้นตอนดื่ม Nestle Pure Life เพื่อชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ชลบุรีนะคะอ่างศิลานั่นเองค่ะเขาบอกว่าร้านอาหารที่ก้อยอยู่ตรงนี้นะคะชื่อว่าครัวกาแฟที่นี่นะคะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มคอยให้บริการกันด้วยส่วนบรรยากาศด้านในนี่นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก้อยอยู่กับคุณอิดนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านครัวกาแฟที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเข้ามาบรรยากาศร้านน่ารักมากมีตุ๊กตาอยู่ตัวใหญ่ด้วยค่ะขอบคุณมากครับถามถึงความเป็นมาเป็นไปดีกว่าค่ะทำไมถึงมาเปิดร้านครัวกาแฟคะก็เริ่มจากเป็นคนที่ชอบทานกาแฟนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเรามีร้านเองเราจะได้เปลี่ยนรสชาติของกาแฟอะไรเงี้ยมันจะได้เป็นความคิดของเราโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องไปเหมือนคนอื่นคนนู้นคนนี้เราก็ลองมาตั้งสูตรของเราเองครับเมนูแนะนำมีอะไรบ้างคะเมนูแนะนำตอนนี้ยอดฮิตก็เลยนี่เลยครับเป็นสเต็กสามสหายนะครับผมอันนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทานเนื้อเยอะๆหนักไปทางเนื้อก็จะเป็นมีไส้กรอกมีแฮมแล้วก็เป็นหมูพริกไทยดำนะครับผมพร้อมกับพวกสลัดนะครับแล้วก็เฟรนฟรายนะครับผมแล้วก็ต่อมาสำหรับสตรีเลยพวกสตรีที่รักสุขภาพนะครับผมก็อันนี้จะเป็นโรตีกรอบสลัดผลไม้นะครับผมก็จะมีผลไม้รวมอยู่ในโรตีที่ห่อไว้แล้วก็มีน้ำสลัดพร้อมสลัดปกติเราไม่ค่อยเห็นโรตีจะเอามาทานกับสลัดอันนี้เป็นเมนูที่ทางร้านคิดขึ้นเองใช่ครับผมด้านนี้ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวทอดกรอบกะเพราไก่เมนูนี้ก็แปลกเพราะว่าเอาเหมือนเอาเส้นไปทอดใช่ไหมคะถูกต้องครับก๋วยเตี๋ยวทอดกรอบน่ากินมากและนี่ก็เป็นของหวานของหวานที่
ทุกคนมาจะต้องทานเป็นแพนเค้กกล้วยหอมย่างเพราะเราจะเอากล้วยหอมที่กำลังสุกพอดีทำการปริ้งกับกระทะนะครับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟราดด้วยคาราเมลแล้วก็มีอัลมอนด์ราดข้างหน้านะครับผมอันนี้เมนูนี้ผู้หญิงน่าจะชอบนะคะใช่ครับผมนะครับเป็นเค้กที่ทางเราตามฤดูกาลแล้วกันนะครับอันนี้ช่วงนี้หน้าร้อนก็เป็นเค้กมะม่วงโอ้เค้กมะม่วง สีสันสดใสมากเลยค่ะครับผมครัวกาแฟนะคะที่มีทั้งอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มคอยให้บริการด้วยเขาเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเลยค่ะที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งที่นะคะก้อยจะพาไปที่ไหนนี่นะคะอย่าลืมติดตามกันได้เลยค่ะอิจฉาก้อยตลอดใช่ไปแต่ละระอย่ามาพูดเธอก็ไปเหมือนกันใช่ไหมเธอก็ไปเหมือนกันแต่จะบอกว่าผมเนี่ยผมกับก้อยไปเนี่ยรู้สึกว่าหลังๆที่เราไปเนี่ยน้ำหนักผมขึ้นนะพี่เพราะแต่ละร้านเนี่ยเจ๋งจริงแล้วก็อร่อยสะอาดมากเลยแหละครับทีนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปตามรอยพวกเรานะคะก็ไปได้ค่ะที่ครัวกาแฟเขาไม่ได้ขายกาแฟอย่างเดียวบอกแล้วนะคะอยู่ที่บ้านสวนชลบุรีนั่นเองค่ะอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับใครที่หนีไปทะเลแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่โดนใจสักเท่าไหร่นะเราขึ้นไปที่เขาใหญ่กันบ้างดีกว่านะครับหรือไปเที่ยวแถวปราจีนบุรีนะครับผมก็มีอีกหนึ่งร้านมาแนะนำครับชื่อว่าร้านอาหารเวียดนามเจมาลีครับร้านอาหารเวียดนามชื่อดังของจังหวัดปราจีนบุรีครับที่มีเมนูรักสุขภาพแสนอร่อยมากมายเช่นแหนมเนืองกุ้งพันอ้อยข้าวเกี๊ยวปากหม้อปอบเปี๊ยะสดมีกระทิหรือจะเป็นยำแหนมไม่ว่าจะสั่งเมนูไหนรับประกันว่าอร่อยทุกเมนูเลยล่ะครับใครที่อยากจะทานอาหารเวียดนามอร่อยๆภายใต้บรรยากาศเรียบง่ายสไตล์ครอบครัวร้านนี้เหมาะสมที่สุดเลยล่ะครับสำหรับร้านนี้นะครับผมตั้งอยู่ที่ตำบลรอบเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับน่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับร้านอาหารเวียดนามใครที่ชอบอาหารเวียดนามแล้วไปเที่ยวแบบสัมผัสกับไม้แบบนี้เนี่ยผมว่าอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจมากครับอันนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะพี่โตนคุณผู้ชมค่ะเราก็อัปเดตกันมา7ร้านแล้วใครที่เพิ่งเปิดมาเจอขอแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะแล้วก็ยืมสมาร์ทโฟนของคุณเตรียมไว้ค่ะเพราะว่าอีก3ร้านที่เหลือเนี่ยเด็ดไม่แพ้กันเลยค่ะTDT Top 10 by Travel Channel Thailand TDT Top 10 by Travel Channel Thailandยังอยู่กันต่อนะครับกับผมตวนตาและก็พี่ฝ้ายนะครับกับ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand กับ10สถานที่ยอดนิยมสุดชิคสันเก๋มาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้นะครับเรานำเสนอ Top 10รวมร้านอร่อยทั่วไทย by Nestle Pure Life นั่นเองครับรายงานไปแล้วถึง7ร้านด้วยกันครับถูกต้องค่ะตอนนี้เรามาต่อกันที่ร้านที่8กันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบทานอาหารในบรรยากาศแบบทะเลมีอาหารทะเลสดๆขึ้นมาจากเรือเป็นอาหารไทยที่แบบรสชาติแบบดีรสชาติจัดจ้านห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดค่ะกับร้านต่านคู่ซีฟู้ดกินปูนั่งดูทะเลในบรรยากาศชิลๆลมทะเลเย็นๆและที่นี่มีปูสดๆเนื้อหวานอร่อยและนอกจากนี้ยังมีของสดใหม่ขึ้นจากเรืออีกมากมายให้เลือกค่ะหรือว่าจะเป็นเมนูเด็ดๆของทางร้านก็หนีไม่พ้นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวไข่เจียวปูปลาหมึกผัดน้ำมันหอยปลาอินทรีทอดกรอบปูนิ่มผัดผงกะหรี่ผัดบล็อกโคลีกุ้งและยังมีอีกหลากหลายเมนูให้เลือกชิมตามใจชอบนะคะอยากกินคุณก็ต้องได้กินถ้าอยากจะกินก็ต้องไปด้วยนะคะกับร้านนี้ค่ะตานคู่ซีฟู้ดอยู่ที่บ้านฉางระยองค่ะเมื่อต่อร้านต่อไปของผมดีกว่านะครับถ้าผมพูดชื่อร้านแล้วเนี่ยทุกคนรวมถึงพี่ฝ้ายเนี่ยอาจจะต้องตกใจนะถ้าพี่ตกใจได้ผมบอกแล้วพี่จะต้องตกใจอย่างแน่นอนก๋วยเตี๋ยวร้านที่ผมจะพาไปนี่นะครับชื่อก็แปลกแต่ว่าการันตีในเรื่องของคุณภาพเลยนะครับว่าอร่อยแน่นอนก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ชื่อว่าร้านฟ้าผ่านั่นเองครับตกใจทุกคนตกใจกันไปหมดเลยไม่แต่ทุกคนเนี่ยตกใจก็พาไปดูแล้วค่ะไม่ตกใจเหรอ
อีกหนึ่งร้านชื่อดังของเมืองชนนะคะที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมาที่อ่างศิลานะคะแล้วชื่นชอบการทานอาหารรสจัดเป็นพิเศษต้องมาที่นี่ค่ะกับก๋วยเตี๋ยวฟ้าผ่าค่ะที่นี่นะคะจะมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะก็อยู่กับพี่เอนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าผ่าที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเข้ามาในร้านปุ๊บคือแบบเย็นสบายดูโล่งโปร่งสะอาดมากครับถามถึงชื่อร้านเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวฟ้าผ่าทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวฟ้าผ่าคะคือเป็นชื่อแปลกๆที่ทำให้คุ้นหูง่ายนะครับจดจำได้ง่ายขึ้นนะครับก็อยากให้รู้สึกว่าแซ่บแล้วก็เข้มข้นเปรี้ยงป้างอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วที่นี่ล่ะคะเมนูเด็ดของที่นี่คืออะไรคะจะเป็นเย็นตาโฟฟ้าผ่านะครับซึ่งใช้เกี๊ยวกุ้งนะครับทั้งตัวเลยครับเกี๊ยวกุ้งสดห่อด้วยแป้งบางๆนะครับผมรสชาติเข้มข้นมากนะครับคือเริ่มต้นมาจากเย็นตาโฟเลยใช่ไหมคะครับแล้วเมนูอื่นล่ะคะอันนี้ก็เป็นต้มยำเนื้อปลาสดนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นเล็กต้มยำรวมมิตรนะครับอันนี้เป็นเกาเหลากระดูกอ่อนนะครับอันนี้เป็นลวกจิ้มนะครับลวกจิ้มทะเลรวมนะครับอันนี้เป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับอันนี้ข้าวมันรวมมิตรนะครับมีทุกอย่างรวมกันเลยนะครับแล้วที่นี่เปิดมานานหรือยังคะเปิดประมาณ5ปีแล้วครับว่า5ปีแล้วมีสูตรเด็ดอะไรเฉพาะตัวเลยหรือเปล่าคะเห็นบอกว่าที่นี่สามารถแบบเลือกระดับความเผ็ดสำหรับก๋วยเตี๋ยวได้ใช่ใช่ครับจะมีปอกปลาปานกลางเข้มข้นสุดนะครับแล้วก็แซ่บน้อยครับเผ็ดมากก็สามารถสั่งได้ครับผมแล้วก็พูดถึงเมนูข้าวมากดีกว่าค่ะอย่างข้าวนี่คือรู้สึกว่าก่อนหน้านี้จะไม่ได้มีเมนูข้าวใช่ใช่เพิ่งทำมาทีหลังครับลูกค้าซีเฟสมาต้องการกินข้าวด้วยนะครับผมก็เลยทำข้าวเพิ่มเติมมาครับก็เลยรวบรวมมาไว้ทั้งหมดที่นี่ทางร้านนี้ครับการเดินทางมาที่นี่ล่ะคะยังไงบ้างก็เข้ามาจากสุขุมวิทนะครับแล้วก็แยกตรงอ่างศิลาเข้ามาประมาณไม่ถึง1กิโลนะครับผมนะคะที่ชื่นชอบการทานอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะก็มาลองทานกันได้กับก๋วยเตี๋ยวฟ้าผ่าที่อ่างศิลานั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะน้ำดื่มเนสเล่เพียวไลฟ์ด้วยที่แนะนำร้านอร่อยทั่วไทยให้กับเราค่ะครั้งหน้าก้อยจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยหาที่กินหาที่ดื่มหาที่เที่ยวห้ามพลาดค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของก้อยแล้วค่ะเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนอ่างศิลาตำบลเสม็ดจังหวัดชลบุรีนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของอาหารทะเลเนี่ยนะคะก็ไม่ว่าร้านนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งร้านที่คนที่ชอบรับประทานอาหารทะเลไม่ควรพลาดและหลายๆคนเชื่อว่าน่าจะเลิฟกันมากเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราเลยจะพาไปที่สาขาต้นตำรับของเขากับร้านนี้ค่ะแหลมเจริญซีฟู้ดที่ระยองค่ะว้าวแหลมเจริญซีฟู้ดตั้งอยู่ติดทะเลที่แวดล้อมไปด้วยวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมงบรรยากาศภายในร้านเน้นความเรียบง่ายแต่เน้นวัตถุดิบที่สดใหม่ส่งตรงจากเรือค่ะจึงขึ้นชื่อเรื่องเมนูซีฟู้ดสดๆ ส่งตรงจากทะเลและที่นี่รับประกันความอร่อยด้วยประสบการณ์กว่า30ปีหากมาระยองครั้งใดไม่ควรพลาดมาทานเมนูเด็ดๆโดนๆที่แหลมเจริญซีฟู้ดจัดให้นะคะถ้าอยากจะรับประทานอาหารแบบต้นตำรับเนี่ยนะคะร้านแรกสาขาแรกของแหลมเจริญซีฟู้ดก็ต้องที่นี่แหละค่ะไปกันได้นะคะถ้าอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนแบบจริงๆจังๆสแกน QR code ค่ะใช่ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็นำเสนอไปแล้วนะครับสำหรับท็อป10รวมร้านอร่อยทั่วไทย by Nestle Pure Life ผมเชื่อว่าโดนใจใครหลายต่อหลายคนครับไปอยู่ที่ไหนใกล้ๆยังไงเนี่ยก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนแล้วก็ไปชิมกันด้วยละกันครับถูกต้องค่ะแล้วถ้าเกิดว่าดูรายการของเราไม่ทันเพิ่งเปิดมาละอ้าวหมดเวลาฉันพลาดไปแล้วนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าคุณสามารถ
ดูเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณสะดวกใจที่คุณสบายนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ www.ettguide.com /top10tv ทุกเทปทุกธีมรับรองมีหมดค่ะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสาร ETT Top 10นิตยสารแจกฟรีรายเดือนเจอที่ไหนหยิบไปได้เลยครับถูกต้องงั้นจะแบบโดนเขาหาว่าเอานะใช่ครับนะคะอีกหนึ่งผู้สนับสนุนผู้ใจดีของเราค่ะน้ำดื่ม Nestle Pure Life น้ำดื่มแบรนด์ระดับโลกมั่นใจได้เพราะผ่านการควบคุมคุณภาพถึง12ขั้นตอนดื่ม Nestle Pure Life เพื่อชีวิตที่ดีค่ะและที่สำคัญเสื้อผ้าที่ทำให้พวกเราดูดีนะครับจากแดปเปอร์ขอบคุณมากครับและขาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองค่ะก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะแล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเราทั้งสองคนแล้วทั้งต้นแต่ละไปเลยนะคะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมค่ะหาที่กินหาที่ดื่มหาที่เที่ยวห้ามพลาดสวัสดีครับBy Travel Channel Thailand.